ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของปีพ.ศ. 2528เหมือนกับวันอาทิตย์ปีเก่านั่นแหละมันก็ไม่ได้แปลกอะไรกันแต่ว่าลูกสมมติว่าเป็นวันใหม่เรามันอยู่ในลูกก็ต้องเข้าใจเรื่องสมมติเรื่องบัญญัติเรื่องสัจจะอะไรเป็นเรื่องจริงแท้อะไรเป็นเรื่องสมมติเราก็ต้องทำไปตามเรื่องทำไปตามความนิยมของประชาชนสิ่งใดดีมีประโยชน์เราก็ทำสิ่งใดไม่ดีไม่มีประโยชน์เราก็ไม่ทำเราเป็นผู้ฉลาดในเหตุในผลไม่ทำอะไรด้วยความงมงายไม่ทำอะไรด้วยสักแต่ว่าทำตามเขาว่าแต่เราทำด้วยปัญญาเราคิดเราตรองอย่างรอบคอบแล้วเราจึงจะทำอะไรลงไปการคิดแล้วทำนี่บัณฑิตไม่ติแต่ถ้าทำโดยไม่ได้คิดบัณฑิตติเตียนได้ว่าเป็นคนทำโดยไม่รู้ไม่เข้าใจวิสัยของพุทธบริษัทต้องเป็นบุคคลประเภทมีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจอะไรถูกต้องแล้วก็ทำด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญาจึงจะเป็นการชอบการควรในวันปีใหม่ที่ผ่านมานั้นญาติโยมทั้งหลายก็ได้สนุกสนานกันตามแบบประเพณีที่เขานิยมกันตามสมควรแก่ฐานะมาแล้วพ้นมาแล้วแต่ว่าวันอาทิตย์พวกเราทั้งหลายก็ได้มากันอยู่ตามปกติไม่ว่ามันจะใหม่จะเก่าเราก็ทำกันอยู่อย่างนี้มาฟังธรรมมาสวดมนต์มาเจริญกรรมฐานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อความเจริญเพื่อความก้าวหน้าชีวิตของเราต่อไปในปี2528 นี่เราควรจะทำอะไรก็อยากจะให้ถือหลักไว้ในใจว่าปี2528เป็นปีแห่งการเข้าถึงธรรมะเพราะเวลานี้เขามักจะพูดกันว่าปีนั้นทำเรื่องนั้นปีนี้ทำเรื่องนี้ทางราชการนี่ก็ว่าปีนี้เป็นปีของเด็กสากลว่างั้นอันนี้เรื่องเด็กสากลนี่ก็เรียกว่าให้พ่อแม่เอาใจใส่ในเรื่องเด็กก็เดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าในเบื้องต้นนี้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าในปี2528เราควรจะถือว่าเป็นปีแห่งการเข้าถึงธรรมะการเข้าถึงธรรมะการเข้าถึงอย่างไรเราจะต้องเข้าถึงด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติในสองแง่เรียกว่าการเข้าถึงเข้าถึงด้วยการศึกษาคือศึกษาด้วยการฟังบ้างศึกษาด้วยการอ่านบ้างศึกษาด้วยการคิดจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราบ้างศึกษาด้วยการฟังนี่เป็นเรื่องเก่ามีมาตั้งแต่ยุคโบราณเพราะในสมัยโบราณนั้นไม่มีการเขียนหนังสือไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องอะไรต่างๆต้องไปฟังจากปากของผู้รู้เพราะงั้นผู้ที่ไปฟังในจริงเรียกกันว่าสาวกสาวกแปลว่าผู้ฟังพุทธสาวกก็คือผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายได้ตรัสรู้ธรรมะแล้วนำธรรมะไปประกาศแก่ประชาชนด้วยการพูดให้เขาฟังมีคนเข้ามาฟังยอมรับนับถือคำสอนของพระองค์ก็เรียกว่าเป็นพุทธสาวกพระพุทธเจ้าของเราเที่ยวไปในประเทศอินเดียหลายหนหลายแห่งก็เพื่อประกาศธรรมะแก่ประชาชนให้ประชาชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตใหม่เป็นแนวทางที่พระองค์ได้ค้นพบเป็นประโยชน์เป
เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ดับร้อนเป็นไปเพื่อนิพพานคือดัดความทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดนับว่าเป็นของใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียในสมัยนั้น ยังไม่มีใครพูดไม่มีใครสอนแบบที่พระพุทธเจ้าพูดสอนมาก่อนประชาชนที่มีปัญญาเป็นดอกบัวเสมอน้ำพร้อมที่จะรับแสงอาทิตย์เมื่อได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าในรูปใหม่เกิดความรู้ความเข้าใจยอมสละคารวาสออกมาบวชเป็นพระก็เรียกว่าเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ไม่ออกบวชก็ยังดำรงชีวิตเป็นชาวบ้านเป็นผู้ชายก็ได้นามว่าเป็นอุบาสกผู้หญิงก็ได้นามว่าอุบาสิกาคำว่าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยความหมายก็หมายความว่าเป็นผู้อยู่ใกล้พระ ใกล้พระด้วยการนั่งใกล้พระด้วยการฟังใกล้พระด้วยการปฏิบัติใจให้เข้าใกล้ธรรมะหรือใกล้พระนั่นเองจึงจะเรียกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาสมชื่อถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ห่างพระคือไม่เข้าใกล้ไม่ฟังไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากชื่อที่เขาเรียกเราชื่ออะไรอะไรที่เขาเรียกเรานั้นเป็นชื่อเตือนใจทั้งนั้นเขาเรียกเราว่าเป็นคนไทยก็เตือนใจว่าให้ทำใจให้เป็นไทยอย่าเป็นทาสของอะไรอะไรเพราะการเป็นทาสมันเป็นความทุกข์ต้องทำใจให้อิสระอยู่เหนือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจึงจะเป็นความสุขคนไทยนี่เหมาะแล้วกับพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นไทยอย่างแท้จริงให้เป็นไทยอย่างสมบูรณ์แบบจึงเรียกว่าเหมาะกันเหลือเกินเราได้รับนับถือพระพุทธศาสนาไหว้เป็นหลักใจของชาติเรามาตั้งแต่สมัยโบราณและได้อยู่กันด้วยความสุขตลอดมาเพราะได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระองค์แต่เวลานี้ชักจะเหินห่างออกไปบ้างคนที่ไม่รู้ไม่สนใจเป็นชาวพุทธแต่เพียงชื่อก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนกันไปตามๆกันเพราะเดินนอกทางไม่เดินตามเส้นทางที่พระผู้มีพระภาคขีดให้เดินใครออกไปนอกทางก็เป็นทุกข์เหมือนรถวิ่งออกนอกถนนมันก็ลำบากคนเดินนอกเส้นทางมันก็รกอาจจะถูกงูเงี้ยวเขี้ยวเก็บกัดเราก็ได้ลำบากเดือดร้อนคนเดินนอกทางธรรมะก็ลำบากเดือดร้อนเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราเดิน อยู่ในเส้นทางของธรรมะเราก็จะปลอดภัยไม่มีอันตรายเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นจึงได้ชักชวนญาติพี่น้องทั้งหลายว่าในปี2528นี้เราควรจะถือว่าเป็นปีเข้าถึงธรรมะกันเข้าถึงด้วยการศึกษาให้ละเอียดให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งอย่าให้ใครดึงเราออกไปนอกลู่นอกทางอย่าให้ใครทำให้เราหลงผิดเข้าใจผิดในเรื่องพระพุทธศาสนาเพราะเรารู้เราเข้าใจถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจนี่ก็อาจจะหลงผิดไปก็ได้เพราะเวลานี้มีสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในวงการของพระพุทธศาสนาภาษาในวัดเขาเรียกว่าสัทธรรมปฏิรูปสัทธรรมปฏิรูปก็คือทำปลอมทำปลอมไม่ใช่ของแท้เกิดขึ้นในวงการพระพุทธศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าเราที่ เห็นแก่ลาภสักการะไม่รู้จักพระพุทธศาสนาถูกต้องก็เอาทำปลอมเนี่ยมาสอนคนมาทำคนให้หลงให้เข้าใจผิดไปด้วยประการต่างๆเพื่อจะได้มาหาตนเอาลาภสักการะมาให้ตนโดยอาศัยทำปลอมการเอาทำปลอมมาสอนคนก็เท่ากับว่าทำลายธรรมะที่เป็นของแท้หรือทำลายสิ่งที่เป็นพุทธศาสนาแต่คนไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะว่าบุคคลผู้นั้นแต่งตัวอย่างนักบวช
โกนหัวกูดคิ้วนุ่งผ้ากาสายะเป็นเครื่องหมายของนักบวชเขาก็นึกว่าท่านรู้ท่านเข้าใจท่านสอนสิ่งถูกต้องแต่ว่ามีอยู่เหมือนกันที่สอนสิ่งไม่ถูกต้องไม่ตรงกับหลักคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไปหลงผิดในแนวทางนั้นทั้งพระทั้งชาวบ้านหลงกันไปตามๆกันเพราะพระเราที่ขาดการศึกษาไร้ปัญญาก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันบวชมาก็หลายปีแล้วแต่ว่าไม่ได้ศึกษาจริงจังไม่มีหนังสือจะเรียนไม่มีครูอาจารย์จะสอนบวชกันมาแล้วก็อยู่ไปตามประเพณีตามเรื่องตามราวที่เคยเป็นเคยอยู่ไม่ได้คิดก้าวหน้าในการศึกษาในการปฏิบัติก็ทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัวผู้นั่นเองเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นของจริงของแท้อะไรเป็นของปลอมก็ทำให้เกิดความเสียหายได้หรือว่าใครทำอะไรที่เรียกว่าแปลกๆก็อาจจะไปนึกว่าเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเข้าไปก็ได้เช่นว่าคนที่ไปเที่ยวประเทศอินเดียแล้วก็ไปหานักบวชอินเดียคนหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าไสบาบาแล้วก็ยกย่องชมเชยกันว่านี่แหละเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดคนที่พูดเช่นนั้นไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระพุทธศาสนาถูกต้องเข้าใจว่าฤทธิ์เดชเป็นเรื่องพระพุทธศาสนาความจริงเรื่องการแสดงฤทธิ์แสดงเดชทำอะไรแปลกๆอย่างคนเล่นกลนั้นไม่ใช่วิธีการของพระพุทธศาสนาไม่ใช่หลักการที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เรารู้หรือต้องการให้เราปฏิบัติพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าบางรูปก็เก่งในทางมโนมยิทธิมโนมยิทธิหมายความว่าแสดงฤทธิ์ได้เช่นท่านโมกขลานะนี่ท่านแสดงฤทธิ์ได้เพราะท่านผ่านการฝึกฝนในเรื่องนี้มาก่อนท่านก็ทำได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้กระทำห้ามไม่ให้กระทำแต่ทำไมจึงห้ามไม่ให้กระทำพระพระองค์บอกว่าการกระทำเช่นนั้นมันไปเหมือนคนเล่นกลกลางบ้านคนเล่นกลกลางบ้านมีเยอะแยะตีพัง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 ขายโกเอี้ยหรือขายอะไรอะไรที่เราเห็นกันทั่วทั่วไปนะในอินเดียเขาเก่งเรื่องอย่างนี้เขาเก่งเขาแสดงกันเก่งมากอันนี้ถ้าพระเราไปแสดงในรูปอย่างนั้นคนก็จะหาว่าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพวกปาหีไปเป็นพวกเล่นกลไปเป็นการลดราคาของตัวเองไม่ใช่เรื่องประเสริฐอะไรเพราะท่านจึงห้ามในเรื่องเกี่ยวกับปาฏิหาริย์เนี่ยมันมี3อย่างเขาเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์แสดงฤทธิ์ต่างๆได้ห้ามไม่ให้แสดงอาเทศนาปาฏิหาริย์ดักใจคนได้ทายใจคนได้ใครมาก็คิดอะไรก็รู้ในใจของคนนั้นว่าคิดอะไรนึกอะไรรู้ได้ทันทีท่านก็ไม่ให้แสดงเพราะก็ไปพ้องกับพวกเล่นกลกลางบ้านเหมือนกันสิ่งที่พระพุทธเจ้าชอบใจให้แสดงมากที่สุดคือการสอนธรรมะสอนธรรมะให้ดีให้ชัดให้คนเข้าใจเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์นี่แหละต้องการนอกนั้นไม่เอาอาเทศาปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์ก็ไม่เอาอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ไม่เอาเอาอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือสอนคนให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งเข้าใจในธรรมะชัดเจนนั่นแหละต้องการนอกนั้นไม่ต้องการเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ยินชื่อว่าเกจิอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ทำอะไรแปลกๆนั่นเป็นฝืนคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการล่อคนมาเพื่อล่วงกระเป๋าเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องอะไรแล้วเราก็อย่าไปยกย่องชมเชยว่าเป็นผู้เก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้คนก็ไปยกย่องว่าเป็นคนเก่งแต่มันก็เก่งในทางที่ไม่ใช่วิถีของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องอะไรในทางที่ถูกที่ชอบให้เราเข้าใจว่าอย่างนี้นี่ก็เกิดขึ้นเพราะว่าคนไม่เข้าใจไม่รู้จักพระพุทธศาสนาถูกต้องแล้วก็ไปหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นหรือแม่ชาวบ้านบางคนแสดงอะไรได้เราก็พูดไอ้นี่สำเร็จแล้ว
ความจริงนะไม่ได้เรื่องอะไรกิเลสก็ยังมากอยู่แต่ว่าแสดงอะไรได้แปลกๆเท่านั้นเองไม่ใช่ผู้วิเศษไม่ใช่อะไรในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่ให้เข้าใจว่าอย่างนี้คนส่วนมากไม่เข้าใจจึงเข้าไม่ถึงเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาชอบสิ่งแปลกๆชอบเห็นพระทำอะไรแปลกๆแผลงๆพระพุทธเจ้าในคัมภีร์เขาเรียกว่ากูหันยีมีศัพท์พิเศษศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ากูหันยีกูหันยีแปลว่าอยู่ให้ลูกพิศวงให้ใครมองแล้วตื่นเต้นประหลาดใจอันนี้เขาเรียกว่าพวกกูหันยีชอบหลอกลวงชอบทำอะไรแปลกๆให้ลูกพิศวงแล้วคนจะได้สนใจได้เข้ามาใกล้แล้วก็จะได้อะไรอะไรต่อไปอันนี้ก็ไม่ใช่วิถีทางที่พระพุทธเจ้าต้องการพระพุทธเจ้าต้องการให้เราศึกษาให้ลึกซึ้งให้เข้าใจหลักคำสอนข้อปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามสิ่งที่เรารู้เราเข้าใจนั้นปฏิบัติได้อย่างไรไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปอวดใครหรือว่าไปแสดงให้ใครดูใครชมมันเป็นเรื่องปัจจัตตังคือรู้เฉพาะตัวรู้อยู่ในใจว่าเรามีความโกรธน้อยลงไปเรามีโลภน้อยมีหลงน้อยมีความริษยาน้อยเรามีปัญญารู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่หลงไหลไม่มัวเมาในสิ่งเหล่านั้นอันนี้คือจุดหมายที่เราต้องการในทางพระพุทธศาสนาเพราะงั้นที่พูดว่าขอให้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าก็หมายความว่าให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นเนื้อแท้ให้ศึกษาหนังสือธรรมะที่ถูกต้องที่สอนธรรมะล้วนๆธรรมะจริงๆให้คนเข้าใจคำสอนของพระที่สอนเรื่องนี้จริงๆนั่นก็อยากจะบอกว่าของท่านพุทธทาสและเป็นเรื่องที่ควรอ่านควรศึกษาเพราะท่านสอนตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมไม่ได้สอนเพื่อลาภเพื่อสักการะหรือเพื่ออะไรอะไรทั้งนั้นท่านสอนเป็นธรรมจริงๆที่ทางบรรเทาทุกข์ที่ทางสุขให้คนได้เกิด ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องแท้จริงไม่จูงคนให้หลงให้งมงายเป็นธรรมะที่คัดเอามาจากพระสูตรต่างๆซึ่งเป็นเนื้อแท้ของคำสอนในพระปิฎกนั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นเนื้อแท้ทั้งหมดเนื้อไม่แท้มันก็มีเหมือนกันแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ให้หลักไว้สำหรับเป็นเครื่องวินิจฉัยว่าอะไรแท้อะไรไม่แท้ผู้ที่ศึกษาอย่างลึกซึ้งก็เอาหลักนั้นมาพิจารณาเมื่อเห็นว่าอะไรไม่แท้ก็ทิ้งไปแม้มีอยู่ในพระคัมภีร์เราก็ไม่เอาถ้าไม่ใช่ของแท้เพราะพระองค์กัดไว้ว่าอย่าเชื่อว่ามีอยู่ในคัมภีร์หรือในปิฎกเสมอไปเพราะว่าข้อเขียนนั้นบางทีคนอื่นเอามาใส่ไว้ก็ได้ในพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าต้องเอาหลักเข้าไปตัดสินพระองค์ให้หลักไว้ให้เว้นไว้ให้เอาไปส่องดูลองดูแล้วถ้ามันเข้ากันได้กับหลักเหล่านั้นก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเข้ากันไม่ได้กับหลักเหล่านั้นก็ถือว่าไม่ถูกไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่เอามาสอนคนจึงต้องเลือกเฟ้นเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นเนื้อแท้มาสอนไม่ใช่สอนสิ่งที่ให้คนชอบใจเสมอไปการสอนสิ่งที่คนชอบคือพูดให้คนพอใจเข้ากันกับนิสัยของเขาอย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นธรรมะการเป็นธรรมะนั้นพูดไม่เข้าใครไม่เข้าใครออกใครพูดตรงไปตามหลักธรรมะที่พระองค์สอนไว้อย่างไรเราก็พูดออกไปอย่างนั้นเพื่อให้คนเกิดความรู้ความเข้าใจไม่ต้องกลัวว่าจะไปกระทบบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ประพฤติไม่ถูกต้องตรงตามหลักการนี้แล้วก็ไม่กล้าพูดถ้าเราไม่กล้าพูดอย่างนั้นสัทธธรรมคือธรรมแท้ก็ถูกขวางดินอยู่ไม่ปรากฏแก่คนทั่วไปเพราะเราไม่กล้าพูดความจริงก็เป็นเรื่องไม่กล้ากันอยู่บ้างเหมือนกันในสมัยก่อนๆ นี้ ก็ไม่ค่อยกล้าเทศกล้าแสดงเพราะเกรงจะไปกระทบคนนั้นกระทบคนนี้
เพราะเป็นผู้ที่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เลยไม่กล้าสอนจึงทำให้คนไม่รู้จักสิ่งที่เป็นของแท้สมัยนี้เราควรจะเลือกกลัวสิ่งเหล่านั้นกันเสียทีกล้ากันเสียสักทีที่จะพูดอะไรอะไรให้ถูกให้ตรงตามหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพื่อให้คนได้เกิดความรู้ความเข้าใจความจริงเรื่องอย่างนี้ควรจะตั้งต้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500ก็เคยพูดเหมือนกันในสมัยนั้นบอกว่าพระพุทธศาสนาล่วงเลยมาได้ 2,500 ปีแล้วเราฉลองในวัตถุกันมากเกินไปไม่สนใจในด้านธรรมะไม่สนใจที่จะพูดสิ่งถูกต้องกับประชาชนไม่แก้ไขการกระทำความคิดความเห็นที่ผิดๆของญาติโยมชาวบ้านให้หายไปจากจิตใจไม่แก้ไขการกระทําที่ผิดพลาดของพระสงฆ์ในแง่ต่างๆให้หายไปก็เหมือนกับว่า เราไม่ได้ฉลองอะไรเพียงแต่ไปสนุกกันที่ท้องสนามหลวงเสร็จแล้วก็หมดเรื่องรื้อร้านนั่นขายพวกรับเหมาต่อไปมันไม่ได้อะไรขึ้นมาจากการกระทําในรูปเช่นนั้นความจริงในปีนั้นควรจะประกาศออกมาเป็นหลักการว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราชาวพุทธต้องถือหลักการอย่างนี้ต้องเชื่ออย่างนี้ต้องกระทําอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ให้ถูกตรงตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งใดที่เป็นความงมงาย ไม่ถูกไม่ตรงกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประกาศยกเลิกไปเลยไม่มีสิ่งนั้นในวงการพระพุทธศาสนาต่อไปเช่นสิ่งเลวไหลต่างๆที่มีอยู่ในวัดพระพุทธศาสนาที่ทำคนให้หลงให้งมงายเช่นให้คนไปสั่นกระบอกต่อหน้าพระพุทธรูปไปบนบานศาลกล่าวไปปิดทองหลวงพ่อเอาหัวหมูเอาใบสีเอาไก่เอาอะไรไปถวายเช่นสวงบองบนทำเหมือนกับไหว้ผีไม่ใช่ไหว้พระถ้ากับผีนี่ไม่เหมือนกันอันนี้เราไปไหว้อย่างนั้นก็เหมือนกับไหว้ผีเป็นการกระทำของคนที่เบาปัญญาไม่มีความรู้ความเข้าใจเกิดจากความกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวเพราะไม่เข้าใจในสิ่งที่ควรจะเข้าใจแต่ว่าไม่มีใครพูดเพราะอะไรเพราะว่าความรู้เนี่ยมันทำเงินได้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะโยมไปดูตามวัดติดพระศักดิ์สิทธิ์ได้เงินไม่ใช่น้อยนะวันหนึ่งหมื่นห้าหมื่นหกนะแล้วจะพูดไปทำไมคืนพูดไปมันก็ไม่ได้เงินเท่านั้นเองแต่ว่าการไม่พูดนั่นแหละคือการทำให้คนหลงต่อไปไม่รู้ไม่เข้าใจต่อไปเราจะเอาเงินหรือจะเอาประศาสนาไหว้เอาธรรมะหรือว่าเอาวัตถุไหว้อันนี้มันต้องคิดแล้วแต่ถ้าเราเอาวัตถุมันก็ทำลายธรรมะไปแต่ถ้าเราเอาวัตถุแล้วเอาธรรมะเราก็ต้องทำลายวัตถุไปอย่าไปอาลัยอาวรณ์กับวัตถุเหล่านั้นเราควรจะคิดกันในรูปอย่างนั้นกล้าที่จะอยู่กับธรรมะกล้าที่จะพูดธรรมะกล้าที่จะแสดงสิ่งถูกต้องให้คนได้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจคนก็จะได้รับสิ่งนั้นมาไว้ในใจของเขาต่อไปการที่เราไม่พูดไม่แสดงสิ่งถูกต้องมันเสียประโยชน์เพราะว่าคนสมัยปัจจุบันนี้เขามีการศึกษาก็ชอบใช้ปัญญาใช้ความคิดความอ่านถ้าเขามาวัดแล้วก็เห็นอะไรที่มันไม่ถูกไม่ตรงตามหลักในทางพระพุทธศาสนาที่เขารู้มาบ้างเล็กๆน้อยๆเขาก็จะเบื่อหน่ายเขาจะไม่เข้าวัดเขาจะไม่มีศาสนาและเมื่อเขาไม่มีศาสนาจิตใจมันก็ไหลไปตามอารมณ์ไหลไปตามความอยากเหมือนรถไม่มีห้ามล้อมันก็ไปชนอะไรต่ออะไรเสียหายไปได้ฉันใดฉันนั้นอันนี้คือความเสียหายแต่ถ้าเราพูดให้เกิดความเข้าใจว่านั่นไม่ใช่ที่ถูกมันเป็นอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ไว้บ้างจึงจะเป็นการดีครั้งหนึ่งมีท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งถามว่าทำไมแต่ถ้าจึงชอบพูดเรื่องอย่างนี้บ่อยๆมาเอาพูดให้คนมันรู้เสียบ้างเจริญพรเพราะถ้าไม่พูดเขาก็จะนึกว่าพระพุทธศาสนานี่มีแต่เรื่องเหลวไหลเรื่องไร้สาระเรื่องไม่น่าเชื่อไม่น่าสนใจแล้วมันก็เสื่อมแต่นั้นเอง
อันนี้พูดใบ้บ้างเพื่อให้รู้ว่าที่ถูกมันเป็นอย่างนั้นที่จริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วเขาจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้ที่ทำอยู่นี่มันไม่ถูกไม่จริงไอ้ที่ถูกที่จริงนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเขาก็จะได้รู้ได้เข้าใจอย่างน้อยๆเขาก็จะได้เข้าวัดบ้างวัดใดประกาศสิ่งถูกต้องประกาศความจริงให้คนได้รู้ได้เข้าใจเขาก็จะมาศึกษาเอาไปปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่พูดกันเสียเลยลอยแต่เรื่องงมงายไร้สาระอยู่ตลอดเวลาคนก็จะไม่เข้าวัดมากขึ้นศาสนาก็จะเสื่อมแล้วบางทีอาจจะเปลี่ยนใจไปถือศาสนาอื่นเสียก็ได้เพราะมีคนมาชักจูงกันอยู่บ่อยๆเราก็จะเสียบริษัทไปเรื่อยๆเพราะเราไม่พูดสิ่งที่ควรพูดให้คนได้เกิดความรู้ความเข้าใจอันนี้ก็เป็นทางเสื่อมอยู่เหมือนกันเพราะงั้นต้องพูดเรื่องเหล่านี้เสียบ้างเพื่อให้ได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆให้คนได้รู้ว่าของแท้จริงๆมีไม่ใช่มีแต่ทองปลอมแต่ว่าทองแท้ก็มีเมื่อเรารู้ว่าทองแท้มีเราก็ต้องไปขุดหาทองแท้ทองแท้มันอยู่ที่ไหนเราต้องไปขุดไปหาเอามาประดับร่างกายไม่ใช่เอาทองปลอมมาแขวนไว้เส้นใหญ่ๆหลอกเขาขโมยพอมันจะชากไฟมันรู้ว่าปลอมมันกลับมาทุบอีกทีนี่บอกว่าปะโถกูนึกว่าแต่งตัวด้วยของแท้กับแต่งด้วยของปลอมแล้วมันมาตบอีกทีอย่างนี้มันก็มีนะขโมยมันกลับมาตบมันหนาว่าหลอกมันว่างั้นนะมันไม่ได้เราจึงต้องเอาของแท้โดยเฉพาะในศาสนานี่ต้องเอาของแท้ออกอวดอย่าเอาของปลอมออกอวดนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นในปี2528นี้จึงอยากจะถือว่าเป็นปีที่เราจะต้องพูดความจริงชักจูงคนให้เข้าถึงความจริงของพระพุทธศาสนาให้ได้รู้ได้เข้าใจสิ่งถูกต้องให้เลิกนับถือสิ่งเหลวไหลจอมปลอมอย่าได้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่พระพุทธศาสนาต่อไปขอให้โยมเข้าใจอย่างนี้ประการหนึ่งเมื่อเราต้องการเข้าถึงสิ่งที่เป็นเนื้อแท้เราจะทำอย่างไรต่อไปเราจะทำอย่างไรชักจูงกันอย่างไรก็ตั้งแต่อยากจะแนะนำว่าให้ชักจูงกันในวงจำกัดก่อนคือในครอบครัวของเราในครอบครัวครอบครัวนี่เป็นฐานของประเทศของชาติคนแต่ละคนนี่เป็นฐานของชาติประเทศเมื่อรวมคนเหล่านั้นเข้าทั้งหมดจึงเป็นชาติเป็นประเทศขึ้นมาถ้าส่วนที่เข้ามาประกอบเป็นส่วนรวมนั่นดีส่วนรวมมันก็ดีถ้าส่วนที่มาประกอบนั่นไม่ดีไอ้ส่วนรวมมันก็ไม่ดีเหมือนรถยนต์เอาเหล็กไม่ดีมาประกอบขับไม่เท่าใดมันก็เป็นสนิมมดฉันใดส่วนรวมของชาติก็ต้องมาจากแต่ละส่วนที่เป็นสิ่งดีสิ่งงามเพราะฉะนั้นคนในชาติแต่ละครอบครัวจะต้องช่วยกันปรับปรุงคนในครอบครัวให้เป็นคนดีมีศีลธรรมประจำใจเราเรียกตัวเราเองว่าเป็นพุทธบริษัทเราก็ต้องปรับปรุงคนในครอบครัวของเราให้เป็นชาวพุทธที่ถูกต้องใครจะเป็นคนปรับปรุงพ่อแม่เป็นตัวการใหญ่เป็นตัวจักสำคัญที่จะปรับปรุงสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดีพ่อแม่จะต้องมีความเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนาถูกต้องทุกคนจะต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาต้องอ่านเรื่องพระพุทธเจ้าให้เข้าใจชัดเจนในประวัติของพระพุทธเจ้าคือให้รู้จักพระพุทธเจ้าชัดถูกต้องอย่างแท้จริงแล้วเราก็จะสามารถนำเอาเรื่องพระพุทธเจ้าแต่ละตอนแต่ละตอนนั้นมาคุยกันในครอบครัวหลังอาหารเย็นพอหลังอาหารเย็นนี่อยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ต้องอยู่พร้อมหน้ารับทานอาหารพร้อมกันลูกๆเว้นว่าแต่มีกิจธุระต้องไปทำกิจนั่นนี่บ้างเป็นครั้งเป็นคราวแต่ก็ต้องแจ้งให้ครอบครัวทราบเพื่อไม่ให้ต้องคอยแล้วก็แม่ก็ทำหน้าที่แทนพ่อในครอบครัวต่อไปแต่ถ้าอยู่กันพร้อมหน้ารับทานอาหารพร้อมกันได้คุยกันบ้างในโต๊ะอาหารในวงอาหารในเรื่องที่เป็นสาระเป็นประโยชน์จะได้ดูแลลูกว่ามีอาการรับทานอาหารอย่างไรกิริยามันยากเป็นอย่างไรเล็กๆน้อยๆเรื่องเล็กน้อยนี่เป็นเรื่องสำคัญที่คนสังเกตเห็น
แล้วจะติเตียนว่าเป็นผู้ไม่มีมัญญาหรือเป็นผู้ไร้วัฒนธรรมเราก็ต้องอบรมเขาตักเตือนเขาบ่อยๆในเรื่องอย่างนั้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลังอาหารเสร็จแล้วเราก็มานั่งคุยกันแต่สมัยนี้โทรทัศน์มันแย่งเวลาไปบ้างวิทยุแย่งเวลาไปเสียบ้างแทนที่จะได้คุยกับลูกในเรื่องอะไรๆกลับไปนั่งดูโทรทัศน์แต่ดูโทรทัศน์ก็สอนธรรมะได้ถ้าเราจะสอนคือว่าเอาตัวอย่างจากเรื่องในโทรทัศน์นั่นเองเพราะละครที่แสดงในโทรทัศน์นั้นมีทั้งดีทั้งชั่วทั้งเสื่อมทั้งเจริญมีบทเรียนอยู่ในตัวแต่เด็กดูไม่เป็นเขาไม่ได้ดูว่าอะไรเป็นอะไรแต่ดูเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินอันนี้ผู้ใหญ่ที่ไปนั่งดูด้วยเนี่ยคอยสอนลูกให้เข้าใจว่าตัวคนนั้นแสดงอย่างไรไม่ใช่แสดงดีไม่ดีไม่ว่าแต่ว่าบทละครที่เขาเขียนให้คนนี้แสดงนั้นเป็นตัวอย่างในทางชั่วอย่างไรตนนั้นเป็นตัวอย่างในทางดีอย่างไรผู้หญิงคนนั้นประพฤติตนอย่างไรพ่อบ้านคนนั้นประพฤติตนอย่างไรคนชายคนนั้นประพฤติตนอย่างไรมันมีตัวสาธิตอยู่ในจอโทรทัศน์แล้วคนชายคนนั้นประพฤติตนอย่างไรมันมีตัวสาธิตอยู่ในจอโทรทัศน์แล้วเราก็ควรจะถือเอาแบบสาธิตในจอนะเอามานั่งสนทนากับเด็กเมื่อจบเรื่องแล้วก็ได้หรือว่าจะพูดคุยกันไปว่านี่ดูไอ้ตัวนี้มันแสดงความกูงออกมาอย่างหน้าด้านที่สุดน่าเกลียดที่สุดเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรที่เราทั้งหลายจะเอาเยี่ยงอย่างไม่ควรจะประพฤติอย่างนั้นอะไรอย่างนี้เราสอนไปในตัวสนทนากันไปเรื่อยๆสมควรแก่เวลาอย่าให้เด็กดูนานเกินไปเอาแต่พอสมควรแล้วก็ให้ไปหลับไปนอนก่อนจะหลับจะนอนนี่ควรจะมีการเข้าห้องพระพ่อแม่ก็ถือเป็นกิจวัตรประจำวันเราควรจะมีพระพุทธรูปบูชาภายในบ้านไม่ต้องไปหาดีเดอะไรเรียกว่าให้มันสวยงามหน่อยพระที่เขาหล่อขึ้นสวยงามไม่ต้องปลุกเสกด้วยอาจารย์ร้อยแปดไม่ต้องเบิกตาพระพุทธรูปเบิกตาเราดีกว่าให้มันสว่างสวยด้วยปัญญาเราเอาแต่เพียงว่าเป็นรูปเปรียบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าเอามาตั้งไว้เป็นเครื่องบูชาสักการะอย่าวางไว้เฉยๆให้ขี้ฝุ่นจับเราจะต้องเข้าไปกราบไหว้บูชาพร้อมหน้ากันทั้งครอบครัวไหว้พระสวดมนต์เอาเนี่ยหนังสือสวดมนต์แปลเนี่ยไปสวดเอาทำวัดเช้าอะไรก็ได้ทำวัดเย็นก็ได้สวดไปเรื่อยๆหรือจะตัดให้สั้นเอาแต่พระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบทอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนแต่ว่าแปลด้วยแล้วก็สวดจบแล้วก็นั่งสงบใจให้ลูกทุกคนนั่งสงบใจเป็นการฝึกความอดทนฝึกการบังคับตัวเองอะไรนิดหน่อย5นาทีพอสมควรเวลาแล้วพ่อกับแม่ก็หันมาคุยกับลูกในเรื่องอะไรต่างๆเรื่องทางศาสนาเรื่องพระพุทธเจ้าเล่าให้เด็กฟังคุยกันทุกวันทุกวันน่ะเด็กก็จะได้ซึมซาบไปได้ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันเสร็จแล้วก็ให้เด็กไปนอนได้ก่อนจะไปนอนนี่ต้องให้เขามากราบคุณพ่อคุณแม่กราบด้วยความเคารพแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เอามือลูบหัวลูบหลังหวังว่าลูกจะเป็นคนดีของพ่อของแม่อะไรอย่างนี้ให้พรครับพูดแต่เรื่องดีๆงามๆให้เขาได้ยินไว้บ่อยๆก็จะฝังลงไปในจิตใจอย่างนี้เรียกว่าเพราะคนดีขึ้นในครอบครัวพ่อแม่จะต้องประพฤติตนเป็นตัวอย่างจะต้องมั่นคงในศีลในธรรมถือศีลก็เอาศีล5นี่ก็พอแล้วศีล5เคร่งครัดเราไม่ฆ่าใครไม่เบียดเบียนใครไม่ทำใครให้เดือดร้อนด้วยปัญหาต่างๆไม่ถือเอาสิ่งของของใครๆไม่แสวงหาอาชีพในทางที่ทุจริตอันจะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมเราจะไปลงทุนทำมาค้าขายอะไรก็หากินในทางที่สุจริตไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นเครื่องทำลายจิตใจเพื่อนมนุษย์จากความงามความดีแต่เราถือหลักอย่างนั้นแล้วพ่อแม่ก็มีความพอใจในความเป็นอยู่ในครอบครัวไม่ไปแสวงหาความสุขนอกบ้าน
ทำตนเป็นตัวอย่างแก่ลูกๆโดยเฉพาะพ่อบ้านอย่าไปหาความสุขนอกบ้านอย่าไปเที่ยวประพฤติปฏิบัติอะไรในทางที่จะทำให้ครอบครัวเดือดร้อนวุ่นวายพูดจากันด้วยความสุภาพเรียบร้อยอ่อนหวานนิ่มนวลแล้วก็ไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมาโดยเฉพาะพ่อบ้านไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมาลดเว้นเด็ดขาดไม่ดื่มสิ่งเหล่านั้นแล้วก็พูดให้ลูกฟังว่าที่พ่อไม่ดื่มเพราะมันมีโทษมันไม่ให้ประโยชน์ที่พ่อไม่สูบบุหรี่เพราะมันมีโทษอย่างนั้นอย่างนี้พูดให้เด็กเข้าใจให้ได้ฟังไว้ตั้งแต่เบื้องต้นในเรื่องอย่างนี้เด็กก็จะไม่ไปเที่ยวแส่ลองสูบบุหรี่ลองดื่มเหล้าเพราะไม่ต้องลองก็ได้ก็ลองแล้วมันจะเสียผู้เสียคนพ่อแม่ทำตนให้เป็นตัวอย่างแม่ก็ไม่ใช่เป็นคนชอบเล่นป้ายชอบซุบซิบนินทาคนพอนั่งรวมวงแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรจะคุยกันต้องนินทาคนนั้นนินทาคนนี้เรียกว่าตั้งวงซุบซิบชอบนินทาคนโน้นคนนี้ด้วยประการใดประการหนึ่งเป็นเรื่องไม่เหมาะไม่ควรสำรวมวาจาพูดจาแต่เรื่องเหมาะเรื่องควรไม่ไปคบหากับเพื่อนที่ชอบสนุกเฮฮาจะทำลายเวลาด้วยการเล่นด้วยการเที่ยวที่ไม่เป็นสาระอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างลูกก็มีความภูมิใจในความเป็นพ่อของตัวภูมิใจในแม่ของตัวพอจะเอาไปคุยให้ใครๆฟังได้ว่าพ่อของตนนั้นเป็นคนอย่างนั้นแม่ของตนเป็นคนอย่างนี้ให้ลูกอวดเขาได้แต่ถ้าหากว่าประพฤติไม่ดีลูกจะเอาไปอวดก็ไม่ได้เพราะไม่มีอะไรจะอวดอันนี้ก็เป็นเรื่องเสียหายที่จะต้องประพฤติตนเป็นตัวอย่างครอบครัวใดที่พ่อแม่ประพฤติตนเป็นตัวอย่างแก่ลูกลูกไม่ค่อยจะเสียคนเท่าใดแต่ทำเรียบร้อยคือการประพฤติธรรมนี่ถ้าประพฤติในเรียบร้อยให้เหมาะแก่เรื่องแก่เหตุการณ์มันก็เรียบร้อยนะเรียบร้อยทุกประการบางคนบอกว่าผมนี่มาวัดทุกวันพระนะแต่ลูกมันเกยออกไปตัวมาจริงแต่ไม่จูงลูกให้มาแล้วก็ไม่เอาไปสอนลูกปล่อยมันตามเรื่องตามราวไม่มีการอบรมไม่มีการแนะนำคำเตือนอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เราต้องทำสองอย่างควบคู่กันไปคือสอนด้วยการทำให้ดูสอนด้วยการพูดให้เข้าใจพูดนี่ก็ต้องทำสอนนี่ก็ต้องพูดให้ฟังก็ต้องทำแสดงให้ดูก็ต้องทำการแสดงให้ดูนั้นทุกเวลานาทีเราต่อหน้าลูกของเราเราจะต้องประพฤติตนเรียบร้อยทุกเวลาให้เขาเห็นแต่ภาพดีภาพงามแล้วก็พูดให้เขาฟังยกตัวอย่างเรื่องไม่ดีไม่งามจากเรื่องเป็นข่าวอะไรต่างๆเช่นลูกเราอยู่ในวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นมันก็คิดจะรักจะชอบอะไรต่างๆดูคนดูด้วยสายตาที่ผิดปกติแล้วเราก็ยกตัวอย่างเปลี่ยนยกตัวอย่างในข่าวหนังสือพิมพ์ที่ว่ารักข้ามรุ่นไอ้เด็กคนหนึ่งอายุเพียง16ไปรักครูอายุ25นี่เรียกว่ามันเกินขอบเขตมันเจียมเนื้อเจียมตัวไปรักครูประทุษร้ายต่อครูแล้วจิตประทุษร้ายต่อครูคนสมัยก่อนนี่ก็ถือว่าบาปนักหนาเพียงแต่คิดประทุษร้ายนี่ก็เป็นบาปแล้วคิดรักครูเนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องดีนะคือไม่ใช่รักทางที่ถูกแต่รักจะเอาครูมาเป็นแม่บ้านอย่างนี้มันรักผิดทางแล้วแล้วมันไม่รู้จักบังคับควบคุมจิตใจเพราะว่าไม่เคยได้เรียนได้รู้ในเรื่องอย่างนั้นมาแล้วก็วันหนึ่งก็ไปขอ ความรักจากครูเมื่อครูไม่ยอมห้าพูดด้วยไม่ยอมแสดงความเอออหอมออกด้วยมันก็โกรธเมื่อไม่รักไม่ชอบก็อย่าอยู่เลยควักปืนออกมาก็ยิงครูยิงแต่ว่าคงจะตายมันคงไม่ตายเพราะว่ายิงถูกไขตาล่าตรงนี้มันไกลหัวใจหน่อยแล้วก็ถูกขาอีกนัดหนึ่งคงจะไม่ตายแต่ว่าสาหัสนะต้องพาไปโรงพยาบาลไอ้เจ้าหนุ่มไม่เข้าเรื่องคนนั่นเมื่อยิงครูเสร็จแล้วนึกว่ากูก็ต้องตายตามไปด้วยเลยก็ยิงตัวเองตายตายแน่ๆก็ยิงเอาเองเลยก็ตัวตายถ้าครูไม่ตายก็เรียกว่าตัวตายเปล่ากลายเป็นผีบ้าบ้าบอบอไปนั่งคอยดูสาวอยู่ในนู่นในเมืองนรกสารเลอันนี้มันไม่ได้อะไรนี่ทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่คอยสอนคอยเตือนให้เหมาะแก่วัยของเด็ก
เด็กพอเริ่มมีวัยรุ่นตาชำเลืองดูเพศตรงกันข้ามพ่อแม่ก็ต้องแนะนำว่าเนี่ยคนเรามันเป็นอย่างนี้พอโตขึ้นมาหน่อยมันมีความรู้สึกบางอย่างขึ้นในใจให้มันรู้ว่าเรื่องนั้นมันคืออะไรมันดีหรือมันชั่วอย่างไรควรจะทำอย่างไรจึงจะเป็นการถูกต้องเราสอนก็เรียกว่าสอนเพศสัมพันธ์เหมือนกันอย่างนี้แต่ว่าเราสอนในแง่ธรรมะให้รู้ว่าการกระทำอย่างนั้นถ้าไม่มีธรรมะเข้ามาควบคุมมันก็จะเสียผู้เสียคนมันจะเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานเห็นสุนัขไหมมันทำกันอย่างไรคนเรามันต้องมีการปกปิดมีการอะไรต่ออะไรเพราะคนเรามีความละอายมีความรำนึกรู้สึกผิดชอบชั่วดีอะไรไม่ควรก็เราไม่กระทำไม่เหมาะไม่ควรเราไม่กระทำอย่างนั้นเราสอนให้เด็กเข้าใจให้ควบคุมจิตใจว่าทีละเล็กทีละน้อยค่อยสอนค่อยพูดค่อยจาไปในเรื่องอย่างนั้นเด็กก็จะเกิดความเข้าใจจะไม่ทำอะไรที่เสียหายพ่อแม่จึงต้องคอยดูลูกว่าไปคบกับใครไปเที่ยวที่ไหนมีอะไรผิดปกติขึ้นในชีวิตต้องคอยสังเกตคอยเฝ้าดูแล้วคอยเอาธรรมะเข้ามาสอนมาแนะนำคำเตือนต้องพาลูกมาวัดเสียบ้างมาแล้วก็ต้องควบคุมให้รู้ให้เข้าใจพามาเที่ยววัดต้องบอกให้รู้ว่าวัดนี่คือสถานที่อะไรมีอะไรในวัดบ้างนั่นโบสถ์เขามีไว้ทำไมหินสีมารอบโบสถ์ก็ทำไว้ทำไมนั่นศาลาก็ทำไว้ทำไมนั่นกุฏิเป็นที่อยู่ของใครเราสอนไม่ใช่พามาเฉยๆพามาแล้วต้องอธิบายคล้ายๆกับนำเที่ยวนะพ่อแม่นี่เป็นคนนำเที่ยวเป็นไกด์นำลูกเข้าหาธรรมะนำเข้ามาอธิบายให้เข้าใจแล้วมาวัดนี่เราควรจะประพฤติตนอย่างไรสิ่งในวัดนี่เป็นสิ่งของคนทุกคนที่เขาสร้างเขาทำไว้เราอย่าทำลายอย่าไปเที่ยวปีนป่ายที่นั่นที่นี่อย่าทำลายต้นไม้อย่าทำลายดอกไม้อย่าทิ้งขยะภายในวัดอย่าเที่ยวถ่ายอะไรเพ่นพ่านเป็นสิ่งไม่สะอาดเป็นเรื่องน่าเกลียดสอนให้เขารู้ให้เขาได้ปฏิบัติถูกต้องแม้ว่าเรานั่งไปในรถเราก็พาลูกไปก็คุยให้ลูกฟังอะไรก่อนขึ้นรถขึ้นรถนี่ควรทำอย่างไรควรนั่งอย่างไรแต่เห็นคนอื่นจะนั่งบ้างเราต้องขยับถอยให้เขาหน่อยเอื้อเฟื้อแก่คนทุกคนการเอื้อเฟื้อนั้นเป็นการประพฤติธรรมการไม่เอื้อเฟื้อก็คือการไม่ประพฤติธรรมถ้าคนทุกคนประพฤติธรรมก็จะอยู่กันด้วยความรักแต่ถ้าไม่ประพฤติธรรมก็จะอยู่กันด้วยความเกลียดการเกลียดกันนั้นมันไม่เป็นความสุขเวลาเรารู้สึกเกลียดใครเราก็ไม่เป็นสุขคนอื่นเกลียดเราเราก็ไม่เป็นสุขแต่ถ้าเรารักใครชอบใครแผ่เมตตาไปยังใครเขาเป็นสุขเขาแผ่เมตตามายังแล้วเราก็เป็นสุขด้วยเหมือนกันสิ่งเล็กๆน้อยเหล่านี้ต้องพูดให้ฟังบ่อยๆพูดตรงๆก็ได้หาเรื่องนิทานมาเปรียบเทียบอธิบายให้ลูกฟังพ่อแม่ต้องสนใจอ่านหนังสือทางธรรมะอ่านเรื่องชาดกอะไรต่างๆเพื่อจะเอามาสอนลูกเวลาว่างๆได้คุยกับลูกเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีแง่ต่างๆที่เราควรจะเอามาเล่าสู่กันฟังมากมายเราก็ยกมาเล่าเป็นเรื่องไปเพราะความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่เด็กวันละเล็กวันละน้อยค่อยเจริญค่อยเติบโตขึ้นโดยลำดับอันนี้เป็นเรื่องการทำดึงคนในครอบครัวเข้าหาธรรมะเมื่อเราดึงคนในครอบครัวเป็นธรรมะแล้วถ้าเราอยู่ครอบครัวเดียวก็ไม่ได้ประพฤติทำครอบครัวเดียวมันอยู่ไม่ได้ต้องประพฤติกันหลายครอบครัวเราต้องดึงครอบครัวอื่นเข้ามาด้วยการดึงคนนั้นจะทำอย่างไรเราต้องให้อะไรเขาก่อนเรียกว่าผูกมิตรด้วยการให้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าทัตถังมิตตานิคันธติผู้ให้ย่อมสมานมิตรไหว้ได้การให้นี่ก็สมานมิตรไหว้ได้เราทำการเอื้อเฟื้อแก่คนบ้านใกล้เดือนเคียงการเอื้อเฟื้อแก่คนอื่นก็คือประพฤติทำอยู่แล้วคือเรียกว่าให้ทานทานก็คือการให้แก่เพื่อนบ้านใกล้เดือนเคียงมีอะไรควรให้มีอะไรควรแจกตามการตามเวลาตามกาลเทศะเราก็เอาไปแจกไปให้เป็นครั้งคราว
ธรรมเนียมคนไทยเรานั้นทำอะไรแล้วเอาไปให้กันเช่นวันสงกรานต์นี่ครอบครัวนี่ทำกันความจริงมันก็ทำกันทุกครอบครัวเนี่ยแต่เขาก็เอาไปให้กันครอบครัวนี่ให้ครอบครัวนั้นครอบครัวนั้นเอามาให้ครอบครัวนี้แลกเปลี่ยนกันเป็นการให้คนโบราณก็วางแบบวางมาตรฐานไว้ดีมากแต่ถ้าในสมัยนี้เราไม่ค่อยจะได้ใช้โดยเฉพาะคนในกรุงเทพขออภัยไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าอยู่รั้วติดกันก็ยังไม่รู้จักกันนี่สังกะสีบางๆกันนี่เป็นกำแพงหนาสักยูดที่ไม่คนรู้จักกันได้นี่มันเสียหายมันสะดวกแก่พวกขโมยที่จะมาขโมยของบ้านนี่นั่งดูย้ายบ้านอีกแล้วแหมรถคันใหญ่เล็กเข้ามาขนของกันไปอีกแล้วความจริงขโมยช่วยย้ายไม่ใช่เจ้าของบ้านย้ายแต่ว่าเพราะไม่รู้จักกันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทำความรู้จักกันรอบทิศบ้านเราไปทิศเหนือทิศตะวันตกทิศใต้ผูกมิตรกันไว้มีอะไรก็ส่งไปให้เขากินเขาอะไรมีอะไรก็ชวนมาที่บ้านมาพูดมาคุยกันสนทนากันแล้วก็มาบ้านก็เรามีเทพธรรมะก็บอกฟังนี่หน่อยอันนี้เข้าทีดีเปิดเทปธรรมะทิ้งๆไว้เขาฟังไปคุยไปหูมันก็ได้ยินบ้างตามสมควรคุยเรื่องอื่นบ้างเสียงเทปเข้ามั่งเราคุยกันน้อยแต่เทปเข้ามากๆหน่อยเขาฟังไปฟังไปก็จะได้เกิดเอ้ยเสียงพระอะไรนะท่านพยอมหรือพระอะไรที่นั่นเขาจะถามบอกไม่ใช่นี่หลวงพ่อปัญญาอยู่วัดชลประทานรังสิตนู่นท่านมีเทศทุกวันอาทิตย์นะว่างๆไปด้วยกันไหมเรามีรถยนต์ก็รับเขามาเอาเขามาฟังอันนี้มาเขามาฟังสักวันเอ้ยเอาทีดีไหมคนมากันเยอะแยะเอ้ยเราทำไมไม่เคยมาควรจะมามั่งดึงมาได้คนหนึ่งได้แม่บ้านมาแม่บ้านก็คงจะดึงพ่อบ้านมาต่อมาก็ดึงลูกมาแล้วเราก็ชวนกันอย่างนั้นแต่อย่าชวนให้เป็นเรื่องรบกวนชวนมาฟังอย่าชวนเรื่องอื่นให้มันมากเดี๋ยวไปทอดป่าที่นั่นไปทอดกฐินที่นี่รบกวนทุกทีเขารำคาญแม่ตั้งแต่คบแม่คนนี้ก็วิ่งอะไรไม่หยุดเลยอันนี้มันก็เดือดร้อนเองอันนี้มันก็ลำบากอย่าไปเรียอะไรให้เขาเดือดร้อนมากเกินไปเราดึงเข้าหาธรรมะให้เขาได้มาฟังธรรมะได้มาวัดให้เป็นว่าความก็คิดของเขาที่จะทำอะไรของเขาเองอย่าไปรบกวนเรียอะไรเรื่องอะไรกับเขาอย่างนั้นเพียงแต่จูมาวัดเอาหนังสือไปแจกให้มากนี่ญาติโยมบางคนที่มาฟังเทศน์ซื้อหนังสือไปจะแจกบ้านนั่นแจกบ้านนี่นี่เป็นการถูกต้องเรียกว่าดึงคนเข้าหาธรรมะเอาไปแจกให้เขาวันหลังแจกแล้วก็ควรจะไปถามได้ไงหนังสือวันนั้นเอามาแจกนะลองอ่านดูแล้วยังนะไอ้ตรงนั้นคิดเห็นไปยังไงเราไปตั้งปัญหาถามเหมือนครูสอบนักเรียนบอกว่าเป็นไงอ่านแล้วเรื่องนั้นท่านว่าอย่างนั้นนะมีความเห็นด้วยไหมหรือไม่เห็นด้วยเท่ากับว่าไปตั้งปัญหาให้เขาคิดให้เขาสนใจอ่านเอ๊ะเขาต้องอ่านไม่งั้นไม่ได้เหมือนกับมีคนขายยาคนหนึ่งเห็นหมอขี้เมาคนหนึ่งเมาที่สุดเลยนายก็ซื้อหนังสือธรรมพุทธทาสไปให้หอใหญ่เลยอ่านนะเวลาไหนไม่เมาอ่านนะพอไปเจออ่านได้ยังพอไปเจอแล้วก็ถามทุกทีหมอชักแกรำคาญในไอ้นี่ดังของมนุษย์ซื้อมาให้ซื้อมาให้แล้วมันอุตส่าห์ถามเราบ่อยๆเห็นจะต้องอ่านมั่งนะไม่อ่านเดี๋ยวมันจะว่าได้ก็อ่านตี 4ตื่นขึ้นก็ไม่เมาตอนแล้วก็อ่านไปโอ้เกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีขึ้นมาเหมือนกับคนไม่ดูกระจกเงาไม่เคยดูพอมาดูก็อู้ตายแล้วผมผ้ารูปร่างหน้าตาเหี่ยวแห้งทำไมมันเป็นอย่างนี้รู้สึกตัวเลยเลิกลืมเล่าเลยประพฤติตนเรียบร้อยนี่เพราะเพื่อนเนี่ยเอาหนังสือธรรมะไปให้เราก็มีแล้วไปขวากเขาขวากบ่อยๆแล้วก็ชวนพูดชวนคุยชวนมาว่างมาวัดมาวาบ้างกับพระสงฆ์องค์เจ้าเขาไปขวากมั่งขวากพระให้ท่านอ่านใช่บ้างแล้วก็พบกับเป็นไงอ่านแล้วยังที่เอามาให้นะดีนะอ่านแล้วยังถามบ่อยๆพระท่านก็ละอายเหมือนกันเออเรามันเวลามากกว่าโยมแต่โยมถามว่าอ่านแล้วยังเลยไม่ได้แล้วเดี๋ยววันหลังจะสอบเราตอบไม่ได้สอบตกเดือดร้อนอันนี้พระก็จะได้อ่านขึ้นแล้วเอาไปพูดคุยกับชาวบ้านมั่งโดยวิธีการอย่างนี้ก็จะทำให้เพื่อนบ้านของเราได้เริ่มประพฤติธรรมและเขาจะละอายเกรงใจเมื่อทำอะไรไม่ถูกต้องไม่ตรงตามหลักการทางพระพุทธศาสนา
ถ้าเรามีเพื่อนบ้านดีก็เหมือนรั้วบ้านแข็งแรงรั้วบ้านทำด้วยไม้ทำด้วยลวดน้ำทำด้วยอิฐก่อกำแพงไม่แข็งแรงขโมยยังปีนได้แต่ถ้าเรามีเพื่อนบ้านที่ดีนั่นแหละคือรั้วอันประเสริฐสร้างรั้วด้วยเพื่อนบ้านให้เป็นคนดีชักจูงมาอย่างนั้นก็คนเหล่านั้นก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วคนนั้นเขาดีขึ้นเขาสบายใจขึ้นเขาก็ชวนคนอื่นต่อไปมันค่อยแผ่กว้างออกไปในรอบปี2528เนี่ยถ้าเราชวนเพื่อนบ้านเขาเราทำกิจอย่างนี้มากๆขึ้นพุทธศาสนาก็จะแพร่หลายไปในคนเหล่านั้นบางครั้งบางคราวเราก็นิมนต์พระไปเทศน์ที่บ้านเราเสียบ้างไปเทศน์ที่บ้านไม่ต้องเรื่องอะไรมากมนต์ไปเทศน์ก็แล้วกันอย่าไปคิดถึงว่าเครื่องกงเครื่องกันอะไรมันวุ่นวายอะไรนะมันนิดหน่อยไม่มีก็ได้ไม่เห็นจะเสียหายอะไรแต่ว่าเราก็บอกกล่าวเพื่อนมาแม้วันนี้ฉันนิมนต์พระมาเทศน์ที่บ้านนะเขาอาจจะถามมีงานอะไรมีงานเทศน์โดยมากจะไม่มีเรื่องแล้วมันก็เอาพระเข้าบ้านนะต้องสวดบ้านต้องทำบุญอันโน้นอันนี้เราไม่ทำอะไรก็ได้ว่างๆก่อนนิมนต์พระมาเทศชักชวนเพื่อนบ้านมาฟังกันสนทนาธรรมะกันบ้านเราก็กลายเป็นบ้านพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาเพื่อนฝูงก็จะได้มาศึกษาธรรมะได้ยินได้ฟังบ่อยๆเขาก็จะได้เอาไปใช้อันนี้เป็นการช่วยหรือช่วยด้วยการเผยแผ่ธรรมะด้วยพิมพ์หนังสือตามข้างข่าวทำบุญอายุพิมพ์หนังสือน้อยๆแจกวันเกิดทำบุญศพพ่อแม่ปู่ตาย่ายายเอาหนังสือธรรมะไปแจกบางงานแจกตลับเล็กๆแจกอะไรกันแจกตลับกละใบละใบเอาไปใส่ขี้ผึ้งสีปากสมัยนี้เขาไม่สีด้วยขี้ผึ้งแล้วก็สีด้วยพลาสติกไม่ใช่ด้วยลิปสติกกันนะเขาไม่ใช่ของอย่างนั้นแล้วนะมันเลิกใช่แล้วนะควรจะซื้อลิปสติกมาแจกดีกว่าที่วันหลังงานศพแจกลิปสติกคนละอันคนละอันแจกสุภาพสตรีสุภาพบุรุษไม่แจกมันควรจะแจกธรรมะดีกว่าเขาบอกว่าแหมพิมพ์ไม่ทันบอกว่าไม่ที่วัดมีเยอะแยะหนังสือตกข้างมีเยอะแยะเอาไปแจกไม่ต้องใส่หน้าปกว่าแจกในงานนั้นงานนี้เพราะจุดหมายสำคัญเราต้องการให้เขาอ่านธรรมะให้เขาเอาไปอ่านนะหน้าปกไม่สำคัญอะไรบางคนแหมจะเปลี่ยนหน้าปกหน่อยไม่ต้องจุดหมายอยู่ที่ว่าเราต้องการให้หนังสือธรรมะเข้าถึงคนคนจะได้อ่านเอาไปแจกเลยมีงานศพบอกว่างานศพพรุ่งนี้ไม่รู้จะพิมพ์ที่ไหนวิ่งมาหาหมาเปลี่ยนมีหนังสืออะไรบ้างเอาไปร้อยเล่ม200เล่มงานน้อยก็เอาไปน้อยงานใหญ่ก็เอาไปใหญ่เอาไปแจกอย่างนี้ก็จะดีกว่าดีกว่าแจกตลับเล็กๆแจกขันน้ำไปน้อยๆบางคนแจกขันน้ำบางคนแจกยาดมไปดมอะไรดมไม่กี่วันก็หมดกลิ่นแล้วยาดมอย่างนั้นไม่ได้เรื่องอะไรแต่นั่นก็รับแจกคนแก่คนแก่เวลาเป็นลมดมยานะแจกอย่างนั้นมันก็ได้ผลน้อยแจกธรรมะดีกว่าลงทุนน้อยก็ได้ไม่แพงอะไรเล็บเล็กๆน้อยๆเพื่อให้คนได้เกิดความรู้ความเข้าใจเราพยายามช่วยกันเอาธรรมะไปให้เข้าถึงคนในปี2528ทุกคนตั้งหลักเกณฑ์ไว้ในใจว่าเราจะประพฤติธรรมตลอดปีถือศีลอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดปีแล้วเราจะพยายามดึงเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงให้ได้มาวัดให้ได้ฟังธรรมอย่าอิจฉาระอาใจในการดึงบางทีเราไปชวนเขาไม่มาชวนหลายครั้งไม่มาชวนบ่อยๆชวนบ่อยๆคนนั้นแกรำคาญแหมมันชวนบ่อยๆเห็นจะต้องไปเสียทีไม่งั้นมันไม่หยุดชวนเลยก็มาเรามันก็ได้ประโยชน์เลยหรือว่าเรามารถยนต์นี่ขับมาคนเดียวสมัยบรรทุกเพื่อนมามั่งเพื่อนจะได้มาฟังบ้างแล้วก็บรรทุกกลับไปจะช่วยให้คนฉลาดเปิดหูเปิดตาประชาชนให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ในศาสนาเนี่ยเป็นบุญอันประเสริฐที่ควรจะกระทำกันในรอบปี2528นี้จึงจะเป็นการดีการชอบอามานี่ก็ตั้งใจไว้อย่างในปี2528นี่คือตั้งแต่วันที่1มาไปเทศที่ไหนได้ปัจจัยมานี่ไม่ใช่อะไรแล้วส่วนตัวไม่มีเรื่องจะใช้อะไรแล้วเข้าบัญชีเรียกว่า
นิธิเผยแผ่พุทธศาสนาต่างประเทศตั้งชื่อว่าอย่างนั้นยังไม่ได้ประกาศโทรทัศน์เมื่อตะกี้นะว่าเดือนหน้าจะประกาศตั้งว่านิธิเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศเพราะว่าต้องไปช่วยเหลือการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลียคือไปสัมพันธ์กันขึ้นแล้วเป็นข้อผูกมัดทางจิตใจที่ได้ผูกมัดก็เพราะว่าเห็นเขาทำดีมีประโยชน์เป็นเรื่องดีเราต้องช่วยถ้าไม่ช่วยแล้วมันก็จะเสียหายเลยก็ตั้งไว้อย่างนั้นแล้วก็ได้มาก็เข้าไปเพราะฉะนั้นญาติโยมถวายกันเทศอะไรนี่สบายใจว่ากันเทศนี่จะเป็นสิ่งช่วยเหลือให้ธรรมะแพร่หลายไปในต่างประเทศด้วยเรามารวมเข้าบัญชีไว้บัญชีที่จะไปถวายเนี่ยไว้เมื่อได้ต่อได้แล้วถึงปีก็เอาเยแบ่งไปควรจะไปช่วยออสเตรเลียเท่าไรไปช่วยอังกฤษสักเท่าไรเวลาใกล้จะไปก็โหมโรงอีกทีนึงเรียกว่าโหมโรงทางโทรทัศน์โยมก็เอามาสมทบกับทุนเก่าต่อไปนี่ไปเทศที่ไหนก็จะบอกก็ทุกรายบอกว่าปัจจัยที่ถวายนี่เอาไปสมทบทุนนิธิเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศเริ่มได้มาแล้วนี่เวลานี้ก็ควักเข้าไปเรื่อยๆควักเรื่อยๆได้มาควักเข้าไปควักเข้าไปตามโอกาสที่จะได้มาเพื่อให้มันเป็นก้นแล้วก็เดือนพฤษภาคมนี่จะไปประเทศอังกฤษก็ค่อยบอกอีกทีนี่สำหรับญาติโยมไกลๆที่ไม่รู้ไม่เห็นทางนี่ก็ได้ฟังโทรทัศน์เขาก็จะได้ส่งมาร่วมแรงร่วมใจกันต่อไปตั้งใจไว้อย่างนั้นในรอบปีนี้แล้วก็ต่อไปก็เรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องส่วนตัวมันไม่มีอะไรแล้วโยมให้ฉันพอฉันแล้วจีวรก็ไม่ขาดแคลนเจ็บไข้ก็ไม่เป็นไรก็เอาไปรักษาเองแต่เขายังอยากจะฟังเทศอยู่เขารักษากันเองเรื่องเลยมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนแล้วแต่ว่าจะใช้ชีวิตให้มันเป็นประโยชน์ในการทางธรรมะต่อไปจึงขอญาติโยมได้เข้าใจอย่างนี้พูดมาก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งตัวตรงหลับตากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าให้ฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นเป็นเวลา5นาที